ช่วยกันคนละน้อยคนละมือลูกไม่เป็นไรต่างให้ตรงนะไปดูตรงนู้นอ่ะเออดูแล้วหนักไอ้ตอนนั้นอย่าพูดเลยจัดภาพฝังอยู่บ้านพอดีเลยอ้าวคุณย่ามาเหรอคะอยู่คนเดียวเหรออ๋อยายไปไร่แล้วนะคะมาฉันแนะนำให้รู้จักสักหน่อยเธอชื่อสีหงโตเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเธอโฮมสเตย์นั่นนะเธอซื้อต่อมาเดี๋ยวจะเริ่มตกแต่งนะอาจจะเสียงดังสักหน่อยเท่าแก่ค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าหงโตก็ได้ค่ะต่อไปเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วอาจจะเสียงดังรบกวนพวกคุณหน่อยถ้ามีอะไรก็บอกได้เลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะบ้านเขาหนาอัธยาศัยดีเพิ่งจะพบกันก็เลยเอาของฝากมานิดหน่อยค่ะโอ้ไม่ต้องรอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยถือมาแล้วรับไว้นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะงั้นพวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะใจดีจังเลยระวังด้วยนะคะเราไปกันต่อนะไปกันเถอะเราต้องไปเยือนอีกหลายบ้านนะที่ประจรรองเท้ากันอีกรอบนะกลับกันเถอะมาจ้าเดี๋ยวช่วยยกนะเธอกลับเข้าไปเถอะเข้าไปเถอะค่ะนะเดินดีๆนะบ๊ายบายมาบ่อยๆนะบ๊ายบายจ้าไปกันต่ออยู่บ้านหรือเปล่านะน่าจะอยู่มั้งปู่หยางครับปู่หยางครับร้านหนังสือนี้จะทำให้ชุมชนเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวมากมายแล้วยังมีตำแหน่งงานให้ทำอีกหลายตำแหน่งแถมยังช่วยเพิ่มยอดขายให้งานฝีมือดั้งเดิมอีกด้วยไม่อยากฟังต่อเลยต่อเลยไม่ได้ร้อนหรอกพักไปนั่นแหละหลักๆก็ประมาณนี้ค่ะปู่หยางอย่าเอาแต่ฟังฉันพูดสิคะปู่คิดว่ายังไงคะความคิดของฉันน่ะเหรอสองคำเลยไม่ขายไม่ใช่ขายเช่าค่ะงั้นก็สองคำเหมือนเดิมไม่เช่าทำไมไม่ให้เช่าล่ะคะงั้นฉันจะพูดแค่สามคำไม่อยากให้มีอะไรบ้างปู่หยางครับมีเหตุผลหน่อยสิครับบ้านเก่าหลังนั้นของปู่น่ะปล่อยไว้ก็ทิ้งร้างเปล่าๆถ้าปู่ยอมให้เช่าก็ได้เงินไม่น้อยเลยนะครับจริงไหมเฮ้ยฉันไม่ได้ขาดเงินลูกชายส่งตลอดเงินผู้สูงอายุก็มีถ้าอีก2ปีหลานปู่สอบเข้ามหาลัยหรือว่าแต่งงานไม่ต้องใช้เงินเหรอเฮ้ยต้องแต่แกกลับมาแล้วก็เธอฮะเพิ่งเรียนจบมาแล้วทำงานในชุมชนน่ะฮะใช่ไหมแล้วดูพวกเธอสิฮะก่อเรื่องวุ่นวายไปทั่วในชุมชนถูกพวกแกทำอะไรไปบ้างอ่ะฮะจะทำอะไรการท่องเที่ยวพัฒนาแกดูสิคนที่มาชุมชนเราถือกล้องถ่ายแชะแชะแชะถ่ายแชะ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 ไงตรงนู้นก็แชะตรงนี้ก็แชะฮะแล้วจะทำอะไรร้านหนังสือฉันจะบอกให้ในสมองของพวกแกมีแต่เรื่องเงินฉันจะบอกพวกแกไว้เลยสองคำไม่เช่าจบเปล่าเสียรมพูดแล้วของขึ้นเฮ้ยส่งแขกในสายตาของปู่หยางเราเป็นแบบนั้นเหรอฉันเองก็คิดไม่ถึงเรื่องดีๆแท้ๆทุกคนก็มีความสุขกันหมดใครจะคิดเราว่าจะมีปัญหาตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยคุยกับคนในบ้านเขาอีกทีได้คุณมีเบอร์ของพวกเขาไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันไปหาที่ห้องทำงานให้หยางกวนจินมีแน่นอนได้เอ๊ะหงโต้กับคุณย่านี่อ๋อโฮมสเตย์จะเริ่มสร้างกันแล้วฉันเลยให้ย่าพาฮงโต้ไปทักทายให้ของขวัญเพื่อนบ้านเพื่ออะไรอะไรจะง่ายขึ้นนะอ๋อฮงโต้อ้าวซินซินบังเอิญจังเลยบังเอิญอะไรล่ะชุมชนใหญ่แค่นี้เองทักทายครบหรือยังอ่ะเหลืออีกหลังนึงพวกเธอไปบ้านเต๋อชิงมาเหรอเต๋อชิงอยู่ไหมลุงเต๋อชิงไม่อยู่ครับ
อยู่แค่ปูยางอย่าเพิ่งเข้าไปเด็ดขาดนะใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังโกรธพวกเราอยู่ถ้าเขารู้ว่าเป็นเรื่องทำโฮมสเตย์เขาโมโหยิ่งกว่าเดิมแน่ของพวกนี้ได้ถูกโยนออกมาแน่ถ้าพวกอยากเข้าไปตอนนี้มีวางจะระเบิดเลยทำไมล่ะไปพูดอะไรมาเหรอก็แค่จะเช่าบ้านของเขาเปิดร้านหนังสือเองเรื่องนี้กลับไปค่อยคุยกันนะอย่าเข้าไปตอนนี้เลยเหลือบ้านอีกหลังใช่ไหมไปหลังนั้นเขาสิใช่ใช่ใช่หงโตหยิบของเข้าไปกับย่าย่าต่อไปย่าจัดการเองอย่าไปเลยอย่าไปปู่หยางอยู่ไหมปู่หยางนี่ฉันเองคุณไม่เข้าไปปกป้องหกโต้แฟนคุณหน่อยหรอยังมีคุณย่าอยู่ปู่หยางเราไปแล้วนะปู่หยางให้ซี่โครงมาด้วยล่ะเรื่องยากตรงไหนไปแล้วนะเหลือหลังสุดท้ายแค่เรื่องง่ายๆพวกเรา